สวัสดีครับผมไซยิ้มโสบุญวิทิศครับไซนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมา2อาทิตย์ครับก็ซ้อมที่ไหนไปนี้ซ้อมอยู่ที่โสบุญวิทิศครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพนี่เนาะครับมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมมาที่นั่นก็มีนีโรดแล้วก็มีพุทโธมีเพื่อนๆใช่กันใช่ไหมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุ19เราสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ52เราเหมือนสไตล์อะไรครับฝีมือแล้ววันนี้เราเจอกับฉลามดำใช่เคยเจอไหมไม่เคยเป็นสายแรกเลยได้ศึกษาเก่งมันต่อยเข้ามาปะก็ศึกษามานิดหน่อยเป็นมวยสไตล์อะไรก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต่อยไปเรื่อยๆตามสไตล์เปิดโควิดมาที่เราต่อยกี่ไฟละต่อยมา2ไฟ2ไฟต่อยที่บุรีรัมย์ทั้ง2ไฟเลยครับผมไฟแรกเป็นไงชนะแจงมานีไฟ2แพ้เป็นสาธิตเอาไปแพ้เป็นสาธิมาครับผมแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่100ครับทั้ง2ไฟเลยครับผมแล้ววันนี้ต่อย108ครับมีปัญหาน้ำหนักไหมนี้ไม่มีคิดว่าถ้าชั่งแล้วจะมาเกินหรือมาขาดก็มาเกินนิดหน่อยคือพอวิ่งยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ครับสบายสบายร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็100% 100%เนาะครับเราต่อยมวยมาโลนๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา50ไฟเราคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยต่อพี่น้องจะได้ไปกันอะไรกันผมได้เต็มที่แน่นอนครับครับผมมาทั้งชายเดี๋ยวเรา